สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปการกินขนมแล้วกันนะฮะพอดีผมไปแวะโลตัสนะฮะก็เลยเจอเจ้านี่นะฮะเป็นรสชาตินะฮะรสชาติซีฟู้ดผัดพริกเผานะครับผมปกติเนี่ยผมจะชอบกินน้ำพริกเผานะฮะทีเนี้ยมันมีซีฟู้ดผัดพริกเผาก็เดี๋ยวมาชิมดูแล้วกันนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับก็มีเทคนิคนึงนะฮะอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรนะนี่นะฮะครับอย่างนี้ฮะครับนะครับก้นมันขึ้นมาอย่างนี้นะก็จะสามารถเป็นที่ตั้งได้นะฮะเป็นที่ตั้งกินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับก็ได้กลิ่นเป็นอาหารทะเลนะฮะซีฟู้ดนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นของพริกเผาเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวลองเลยเนี่ยมีกลิ่นปูมีกลิ่นซีฟู้ดออกมาชัดเจนฮะอร่อยครับอร่อยครับผมก็ถามว่าออกเป็นพริกเผาเลยทีเดียวไหมไม่ออกเป็นพริกเผาทีเดียวฮะแต่ว่ากลิ่นซีฟู้ดนี่ชัดเจนครับผมอร่อยครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบกินฮานามิรสดั้งเดิมนะฮะอันเนี้ยมันจะคล้ายกับรสชาติแบบเทสดูเทสนะครับเทสดูถ้าดูแล้วแล้วก็บอกด้วยครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยดีว่ะเนี่ยอร่อยนะเออรสนี้ว่ะเอาอีกฮะเอาอีกพี่เพื่อนคนกินขนมไงก็เห็นพี่กินนะโอเคนะผมไงก็ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรนะแต่เพียงว่าก็อยากให้ทุกคนน่ะคือได้รู้ถึงรสชาตินะฮะคนบางคนก็กินแล้วบางคนก็ยังไม่กินก็ไม่เป็นไรนะโอเคฮะถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ